ตอนนี้พาควรมาที่วัดบ้านอนจักสีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีนะครับควันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบหกเนาะยีออ่สิบหกธันวาคมสองห้าหกสี่ครับเป็นเพื่อเดินสมองติดนอนติดเตียงได้ชาหินไปแล้วจากคุณโจม,มาการติดประวันนะผมก็ดีขึ้นแล้ววันนี้ก็ออกมาเดินได้ ขอบคุณคุณโจฮักนาสารกรรมครับคุณโจข,ข,ข,ขอบคุณนะคะพี่ได้ใจแล้วค่ะคุณโจสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนาสารกรรมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตของพี่ทวีวันเช่นเคยนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับพี่เขานอนติดเตียงมาเป็นปีๆแล้วนะครับไปมาระหว่างบ้านพักโรงพยาบาลโอ้ประจําเลยนะครับเกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันไขมัน เส้นเลือดตีบตันท่านผู้ชมความดันสูงก็มีเบาหวานก็มีนะครับเส้นเลือดตีบอีต่างหากโอ้ไขมันเยอะอีกต่างหากท่านผู้ชมโจก็ได้ส่งนะครับสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยไปให้พี่เขานะครับที่อ่าที่บ้านพักของเขาเนี่ยแหละครับที่ปาจีนบุรีนะครับวันตอนนั้นเรายังอยู่ที่ปราจีนบุรีก็ได้กินได้ห้าวันท่านผู้ชมก็พี่ทวีวันก็สามารถที่เดินได้ทั้งๆัที่ป่วยนะครับติดเตียงมา เป็นปีๆนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ดีใจนะครับโจก็ดีใจพี่ทวีวรรณก็ดีใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องเที่ยวไปโรงพยาบาลบ่อยๆถามว่าเขากินยาโรงพยาบาลไหมณนะตอนนี้นะครับไม่ได้กินนะครับกินสมุนไพรเห็ดฟ้าแลบซึ่งโจได้ทําเป็นแบบซองชาชงดื่มคือของแท้ต้องโจหักงนักสรารคามนะท่านผู้ชมเราก็ได้พูดได้คุยกันนะครับถ้าหากใครติดต่อมาหาโจเนี่ยก็ไอดีไลน์ได้เลยนะครับ ก็เราก็ได้พูดได้คุยกันทุกๆคนเลยท่านผู้ชมว่าคุณเป็นเบาหวานหรือเปล่าคุณเป็นความดันหรือเปล่าเป็นไขมันในเลือดสูงหรือเปล่ามีอาการปวดหวัวปวดท้ายทอยลงมาหาบริเวณบา่าไหลนะครับกล้ามเนื้อไม่มีแรงนะครับกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงปากบิดปากเบี้ยวนะครับเพราะไขมันในเลือดสูงเพราะพฤติกรรมการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆของหวานนะครับและก็น้ําอัดลมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม ชูกาลังทุกประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆแม้แต่นะครับของอผัด,ผดททททๆทอดๆมันๆท่านผู้ชมนี่ก็กินดิบกินดีกันมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับ19องศาเซนเซียสนะครับที่อำเภอบบือจังหวัดมหาสรารคามนะท่านผู้ชมวันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมากนะครับอยู่แต่ในป่า,าสมุนไพรหินฟ้าแลบแต่วันนี้อยู่ในอ,อยู่ที่ไร่โจนอนพักที่ไร่สองสามคืนแล้วท่านผู้ชมซึ่งก็อากาศนี่เย็น นะครับ19องศาเนี่ยนะครับใกล้8โมงแล้วก็ยังเย็นอยู่นะครับคืออากาศบ้านโจจะเป็นอย่างนั้นจะจะมีอากาศเย็นอยู่ประมาณตั้งแต่เดือนตุลามาแล้วตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาจนไปถึงมีนานะครับอากาศถึงจะเริ่มร้อนละอุข,ขึ้นเรื่อยๆ5-6เดือนเชียวนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกพืชเมืองหนาวที่ทบ้านโจนะขอให้มีน้ำนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับให้ผลผลิตได้เช่นกัน เอาเรามาพูดถึงเรื่องของพี่ทวีวรรณก่อนวันนี้นะครับพี่เขาก็ได้ไปเที่ยวพระนอนที่ยาวที่สุดในโลกก็คือนะครับที่สิงบุรีมีความยาวทั้งหมด47เมตร42เซนติเมตรนะครับพี่ทวีวรรณวันนี้เดินด้วยแบบสาวมั่นมากนะครับเดินระยะเป็นเวลาไกลๆนะครับก็คือ,อ47เมตรนี้ไม่ใช่ใกล้ๆนะท่านผู้ชมกับคนที่พักฟื้นใหม่ๆนะครับ เป็นเส้นเลือดตีบใหม่ๆเนี่ยเป็นเอ้ไม่ใช่เส้นเลือดตีบใหม่ๆเป็นเส้นเลือดตีบเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลามานานเพราะว่าพี่เขาเป็นเบาหวานมายี่สิบยี่สิบห้าปีนะแล้วก็มามีไขมันในเลือดสูงความดันในเลือดสูงมีหน่าซ้ําเส้นเลือดสมองตีบทั้งสองข้างเลยท่านผู้ชมนะครับเวลาพี่เขาพูดเนี่ยก็จะไม่ชัดเจนแต่วันนี้นะครับในการเดินแบบสาวมั่นมากท่านผู้ชม รู้สึกว่าตากล้องนี่เราจะถ่ายไปแบบแทบทุกที่เลยนะครับแต่ว่าก็เป็นเก็บรายละเอียดนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากในการที่เราได้มาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยเป็นสมุนไพราทางเลือกนะครับเป็นสมุนไพรอินโดนีเซียท่านผู้ชมไม่ใช่ไม้ไทยเพราะฉะนั้นในหลักที่ในการที่จะมาช่วยพี่วันเนี่ยพิทวีวันเนี่ยโจใช่หลักของศาสตร์จีนไม่ได้ใช้หลักของศาสตร์ไทยนะครับ เพราะว่าทําไมใช้หลักของศาสตร์จีนขับเสียชีเนี่ยจะต้องต้องต้องเรียนรู้ภาษาจีนเป็นบางบางอย่างเป็นบางคํานะครับก็ไม่ได้มากมายหรอกท่านผู้ชมบางทีก็ลืมบางทีก็จําได้นะครับแต่ศาสตร์จีนนี่ขับเสียชีเนี่ยก็คือว่าขับของเสียออกจากร่างกายทําอย่างไรนะครับก็คือพี่ทวีวัฒน์เนี่ยเขามีเบาหวานคือน้ําตาลในเลือดสูงความดันคือความดันในเลือดสูงอยู่แล้วนะครับ และก็ไขมันในเลือดสูงเป็นเส้นเลือดสมองตีบทั้งสองข้างเนี่ยที่แรกก็เป็นข้างเดียวก่อนหลังจากนั้นอาทิตย์ต่อมานี่ก็คือที่ที่ก่อนกินสมุนไพรนะก็มาเป็นสองข้างเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ลำบากมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายนะครับแล้วก็ใส่แผงเพิ์นเนี่ย per, ท่านผู้ชมเอ้ยบางทีนะต้องรอต้องรอสามีกลับมาจากาที่ทํางานนะตอนเที่ยงเนี่ยพี่ภูเขาก็มาดูแลพี่วันนะครับแล้วก็คือเราก็ไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นว่าทั้งทั้ง าสารพัดนะครับที่อยู่ในแพมเพิร์ตนะครับคนที่ดูแลเขารู้ดีว่ามีหัวอกยังไงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแลกันได้ดีมากๆนะครับโจคือโจต้องแบบคือแบบยอมรับเลยนะครับคือไม่ทิ้งกันน่ะคนเขารักกันน่ะมันไม่ทิ้งกันนะครับดูแลกันยามยากเนี่ยเป็นอะไรที่วิเศษมากนะครับแล้วก็ทางด้านจิตใจเนี่ยพี่วันเขาก็ได้รับความอบอุ่นแล้วก็ มีความที่มีสามีดีนะครับเป็นคนที่โชคดีมากๆนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมเราก็ได้มาพูดมาคุยกันนะครับว่าการที่เราได้อ่าใช้ศาสตร์จีนมาช่วยนะครับสับขับเสียที่เนี่ยก็คือว่าดับร้อนขับความชื้นบํารุงม้มทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขับลมโจใช้สูตรนี้นะครับด้วยการใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับ วันนี้อาจจะไม่มีสมุนไพรหินฟ้าแลบมาให้ท่านาได้ชมที่อยู่ข้างๆผมเพราะว่าผมจะถ่ายที่หัวม้วนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรและก็จะพูดว่าวันนี้เป็นการอัปเดตของพี่เขานะครับในการเดินคล่องนะครับเดินได้ไกลและก็การทรงตัวที่ดีมากข,ของพี่ทวีวันเลยแหละนะครับวันนี้ยินดีมากๆนะครับพี่ทวีวันก็ เขาก็ได้ไปเที่ยวนะครับพระนอนที่ยาวที่สุดในโลกนะครับก็คือว่าที่สิงบุรีท่านผู้ชมอ่าข่าวก่อนนี้ที่ที่วัดพิกุลทองนะครับวัดพิกุลทองข่าวนี้ก็คืออาพระนอนที่ยาวที่สุดในโลกนะครับยาว47 47เมตรนะครับ42เซนถ้าหากท่านใดนะครับอยากไปเที่ยวอยากไปชมอยากไปกราบไหว้สักการะบ,บูชานะครับตามรอยของ ตามรอยของพี่วันนะเพราะาพี่วันเป็นอ่าเป็นไกด์นาเที่ยวเลยสำหรับวันนี้นะครับโจก็ได้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าการที่คนเราเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับเบาหวานถ้าก่อนตรวจนะท่านผู้ชมทานอีกสักนิดหนึ่งถ้าก่อนที่เราจะไปตรวจเนี่ยเรายังคุณหมอก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งกินข้าวมานะอย่าเพิ่งกินโน่นนี่นะ่ะมานะ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีในการที่เราจะ,จะรู้ว่าน้ําตาลในเลือดเราเท่าไหร่นะครับโจก็จะมีตารางให้ด้วยนะครับแล้วก็โจก็จะพูดเรื่องของตารางบ่อยท่านผู้ชมก็คือว่าถ้านะครับพอเราไม่ได้กินข้าวแล้วเราไปตรวจเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวนะจะมีค่าปกติอยู่ที่เจ็ดสิบถึงเก้าสิบเก้าแต่ถ้าเกินเก้าสิบเก้ามาแล้วเขาเรียกว่าความเสี่ยงการที่จะเป็นโรคเบาหวานได้ง่ายขึ้นเอาละที่นี้นะครับ ถ้าตารางนี้นะครับก็คือว่า,าหลังทานอาหารนะท่านผู้ชมหลังทานอาหารสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราไปตรวจนะครับเราก็จะมีค่าปกติอยู่ที่ร้อยสี่สิบท่านผู้ชมส่วนนะครับท่านผู้ชมทราบไหมว่าถ้าสองร้อยน,นะครับถ้าสองร้อยก,กว่าขึ้นไปเนี่ยก็คือว่า <c oughs> เป็นประหวานเลยนะครับอันนั้นก็คือหลังทานอาหารนะท่านผู้ชมแดดก็กําลังจะไล่แล้วนะครับก็มีแสงที่ช่วง แปดโมงกว่าเข้ามาแล้วนะครับเราก็ได้ทราบกันนะครับอุณหภูมิ19องศานะท่านผู้ชมวันนี้ก็ยังหนาวหนา,นาเช่นเคยนะครับยังอากาศดีๆมากๆนะครับอยู่ในไร่นี้นะครับนะทีนี้นะครับหลังจากที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยมีมีเบาหวานนะ่ะก็มีความดันความดันในเลือดสูงเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าความดันเนี่ยมัน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 จะบ่งบอกว่า ถ้าคนปกติก็อยู่ในเก้าสิบถึงร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนี่ยก็คือยังพอทำเนาได้นะครับอันนี้คือความดันปกติแต่ถ้าร้อยสี่สิบขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอาการสูงขึ้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมสักนิดหนึ่งนะครับอมันแดดเดี๋ยวมันจะกรบเกลือนมุมหล่อนะครับอ่ะนะครับอาจด้เห็นแล้วนะครับเราก็ได้พูดได้คุยกันท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรความดันเนี่ยถ้าร้อยเกินร้อยสี่สิบขึ้นไปแล้วก็ถือว่าสูงแต่ถ้าไปเทียบกับอายุของพี่วันเนี่ย ถ้าพี่วันเขาอยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่บร้อยหสิบนี่ก็ยังถือว่าไม่สูงเท่าไหร่นะท่านเพราะเพราะว่าอายุหกสิบกว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าความดันสูงเนี่ยอยู่ประมาณร้อยสี่สิบตัวกว่าเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ถือว่าสูงนะครับเราก็ได้เห็นมุมมองต่างๆนะครับเอาละทีนี้นะครับไขมันในเลือดสูงท่านผู้ชมไขมันในเลือดสูงเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนมุมละนะครับอาไขมันในเลือดสูงเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่า ไขมันในเลือดสูงเป็นอะไรที่นะครับมาจากอาหารการกินพฤติกรรมการกินทั้งนั้นเลยนะครับการกินทั้งนั้นเลยไขมันในเลือดสูงนี่ท่านผู้ชมก็รู้รอยู่แล้วว่ามันก็จะมีประกอบไปด้วยไขมันคอเลสเตอรอลไขมัน L D L นะครับก็คือไขมันเลวไขมัน H D L ก็คือไขมันดีนะครับไขมันไตกรกลีเซอไรมาจากการกินคาร์โบไฮเดทที่มากมายส่วนคอเลสเตอรอลเนี่ยมาจากการกินพวก ที่ผัดผัดทอดทอดมันมันอาหารติดมันอาหารสัตว์นะครับไม่ว่าจะสัตว์จากพืชจากสัตว์ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอันนั้นก็คืออาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มทุกประเภทเลยนะครับน้ําอัดลมทุกประเภทก็สามารถทําให้นะครับความดันไขมันในเลือดของท่าน,นสูงขึ้นนะครับเพราะอาหารทะเลนะครับก็ห่างๆบ้างก็ดีนะท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวเปลี่ยนมุมสักนิดนึงนะครับก็จะสั่นนิดนิดหนึงนะ่งเนาะโอเคนะครับเราก็มาพูดมาคุยกันท่านผู้ชมว่าอ่าพราะแดดมันส่องไงนะครับหลังจากที่เราทราบอย่างนี้แล้วนะครับไขมันคอเลสเตอรอลท่านผู้ชมอย่าให้เกิน200มิลลิกรัมแล้วกันนะครับแต่ถ้าอ่า LDL เนี่ยไขมันเลวนะครับก็อย่าให้เกินนะครับร30มิลลิกรัมอันนี้ก็คือไขมันเลวนะครับ LDL ส่วนไขมันดีก็คือ40นะครับ 40ขึ้นไปท่านผู้ชมหรือเท่ากับ40นี่แหละก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก HDL นะครับส่วนไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมาจากการกินที่คาร์โบไฮเดรตที่มากมายนะครับก็อย่าให้เกิน150มิลลิกรัมแล้วกันถ้า150มิลลิกรัมแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของตับตับของท่านนะครับก็อาจตับอ่อนจะมีการอักเสบแล้วก็มามโตเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาอ่อนแรงท่านผู้ชม แล้วก็มีอาการปวดมึนศีรษะบ,บ่อยๆปากบิดปากเบี้ยวมุมปากตกนะครับลิ้นกระด้างคางแข็งนะครับแล้วก็แขนนี่ก็ยกขึ้นไม่ค่อยได้นะครับอันนี้มีส่วนเลยขาในเวลาก้าวเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาหนักมีอะไรมาถ่วงมากเพราะฉะนั้นนะครับสมุนไพราชาหินฟ้าแลบนะท่านผู้ชมในการที่เราจะมาชงดื่มนะครับ ก็ซองหนึ่งก็สําหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบเนี่ยก็สามารถที่จะกินวันละ 1- นซองนะครับกินวันละ3แก้วนะครับคือเช้ากลางวันเย็นครั้งละ1แก้วนะท่านผู้ชมก่อนอาหาร20-30นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงเป็นอย่างมากกินขณะท้องว่างนะครับดื่มขณะท้องว่างและก็ทานขณนะอุ่นๆท่านผู้ชมอาการ 5-10วันเนี่ยอาการของท่านก็จะดีขึ้นอาการปวดมึนศีรษะนะครับก็จะหายไปแขนขาไม่มีเรียวมีแรงก็จะหายไปยกแขนขาไม่ขึ้นก้าวขาไม่ขึ้นนะครับกข็ขาอ่อนแขนอ่อนนะครับปวดแข้งปวดขานี่อาการก็จะดีขึ้นเลยปวดศีรษะก็จะดีขึ้นเช่นกันนะครับการพูดการจาก็จะมีการคล่องตัวขึ้นดูอย่างพี่ทวีวันนะครับในการเดินของพี่เขาที่วัดนอนนะครับ คือวัดสิงห์บุรีนะครับวัดนอนที่ยาวที่สุดในโลก47เมตร42เซนติเมตรนะครับที่สิงห์บุรีไปท่องเที่ยวกับตามรอยพี่วัดได้เลยนะครับผมเอาละนะครับเราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วสําหรับคนที่อ่ะไม่ได้เป็นเาหวานกินยังไงเช้ากับเย็นครั้งละประมาณ1แก้วนะครับ20-30นาทีก่อนอาหารนะครับทานขณะอุ่นๆหรือนะครับ1ชั่วโมงได้ท่านผู้ชม ถ้าหากท่านใดนะครับที่กินยาโรงพยาบาลอยู่เนี่ยก็ให้ห่างกันนะครับกับการกินชาเนี่ยก็ประมาณ2 3ชั่วโมงท่านผู้ชมอย่าก,กินคู่กันนะครับอย่าก,กินมาติดเวลากันเกินไปนะครับก็จะทําให้ความดันโลหิตของท่านเนี่ยสูงขึ้นสมุนไพรหินฟา้าแลบในการตอบโจทย์สําหรับวันนี้เบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงและเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบก็จะไม่ถามหาได้อย่างชนะกัรนักแล โจหักนักสารคามลุงโจสมุนไพรนะครับกดติดตามด้วยนะครับสําหรับด้วยความบาดถนาดีนะครับจากจโจหักนักสารคามวันนี้ก็เป็นเป็นวันของพี่วันแล้วกันนะครับสําหรับการเดินสวัสดีครับผมช่างงานรักแลนะครับสมุนไพรเห็นฟ้าแลบ